วัสดีค่ะผู้บริหารและพนักงาน CP คะพบกับรายการ1นาทีกับ CP Inno Expo ค่ะวันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับนวัตกรผู้สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมของ CP ไปดูกันสิว่าแนวคิดของเขาคิดกันยังไงบ้างค่ะจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือมาจากการที่ยอดขายสินค้าในกลุ่มของเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะในกลุ่มของเพลงเนี่ยมียอดตกอย่างต่อเนื่องอะนะคะเราก็เอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็ในส่วนของพันธมิตรของเราที่เป็นคู่ค้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าย RS หรือว่าแกรมมี่เนี่ยก็ประสบปัญหาเดียวกันนะคะก็มานั่งพูดคุยกันก็อ้าวทั้งตลาดเนี่ยเขาก็มียอดตกเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วเราก็มาเริ่มดูว่าเอ๊ะมันตกเนี่ยจากสาเหตุอะไรก็จะเริ่มเห็นว่าพฤติกรรมของผู้บริโภคเนี่ยเปลี่ยนไปละเริ่มที่จะไปซื้อเรื่องแผ่นผีเพราะว่าราคาถูกกว่ามากแล้วก็สามารถที่จะว่าเลือกเพลงที่ถูกใจได้เพลงเยอะมีความคุ้มค่านะคะณปัจจุบันเนี้ยในเรื่องของคุณภาพของเสียงเนี่ยต้องบอกว่า MP3 ของ7เนี่ยก็คือคุณภาพเสียงเหมือนกับ CD เลยนะคะเราสามารถที่จะทำยอดขายเราเนี่ยให้เติบโตขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือโตมากกว่าทาร์เก็ตที่ตั้งเอาไว้ค่ะลุกสมัยชัวว้าว 3-9 ตุลาคมนี้พลาดไม่ได้นะคะ CP Inno Expo 2011ที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิตค่ะ CP อิ่มใจ